ดีครับสวัสดีตอนเช้าครับนี่ก็ตื่นเช้ามามาเก็บเป็ดเก็บไข่ที่เราหลังจากที่เก็บเป็ดเก็บไข่แล้วก็สิไปเก็บไข่เป็ดครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไวครับฝนบ่ตกเป็ดก็บ่ค่อยไข่ปานใดครับเป็ดบ่ค่อยไข่ปานใดเพราะว่าฮ้อนเอ้าเป็ดก็เริ่มค่อยไข่เดี๋ยวมากันครับว่ามื้อนี้สิได้ไข่เป็ดเจ้าของเดี๋ยวครับฟองแรกปุ๋ยไข่เมื่อกี้นี่ครับไม่ใหม่เลยครับเพิ่งไข่ไม่ใหม่เลยฟองเลยผมเห็ดห้างเป็ดให้อยู่ฝั่งนั้นอย่างดีเขาก็มาไข่อยู่ฝั่งนี้เขาครับผมดูสิจังไรผมทำความสะอาดนะครับไข่อยู่ฝั่งเนี่ยไข่ในห้างอยู่นี่หมดเลยทำความสะอาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด12 13 14 ไม่ได้ครับใส่แพงไปเลยอันนึงครับอันนึงโอ้โหหูแล้วครับคือผมลืมเปิดไฟให้เขาพ่อเขามาใครฟังนี่เบิดลืมเปิดไฟลืมบ่ได้เปิดไฟมาฟังนี่เบิดเลยไปอยู่ฝั่งนั้นเลือดออกแหละในหลายบนอ้อมันยังไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟฝั่งนั้นมาเบิ่งมาขึ้นขึ้นจิ้นแหละเปิดไฟฟังนะใครไรก็เปลี่ยนสองแพงแล้วครับแพงที่สามครับมาเป็ดมาใครฟังนี่ไรบึงเราลืมเปิดไฟเป็ดเลยมาใครหนีไปเลยเดี๋ยวเพิ่งฟังนั่นก่อนครับไม่ค่อยใครหลายครับฟังไม่ได้เปิดไฟไว้ลืมโอ้ลืมเปิดไฟนี่ว่าเดี๋ยวจากหน่วยวุ้มมานี่
ไฟอีกรวยนี่นี่เป็น103ฟองครับ103ฟองเมื่อนั้น104 105ครับฝนบ่ตกแล้วฝนตกก็ได้120กว่าอยู่ฝนบ่ตกก็ได้ประมาณนี้ครับรวยนี่ครับนี่ไทยรวยนี่ครับช่วงเช้าก็ได้ประมาณนี้ครับ104ฟองเช้านี่ถ้าฝนตกก็ได้120กว่าครับถ้าฝนบ่ตกอากาศมันร้อนนี่ก็ให้ลอยต้นๆครับหน่วยนึงสำหรับมื้อนี้ก็ได้ไข่เป็ดทั้งหมด106ฟองครับฟองช่วงนี้ฝนบ่ตกก็เป็ดก็ไข่บ่ค่อยหลายคือแต่ก่อนครับฮ้อนเอ้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ